สวัสดีครับท่านผู้ชมคิดว่าเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคือเมืองไหนครับ Where do you think the safest city in the world is? ซึ่งคำว่า safest แน่นอนแปลว่าปลอดภัยที่สุดครับมาจากคำว่า safe ที่แปลว่าปลอดภัยครับคำเดียวกันกับคำว่าตู้ safe นะครับแต่ต่างกับคำว่า save save ที่แปลว่าเก็บเงิน save money หรือช่วยชีวิตคือ save your life นะครับซึ่งแบ่งให้คะแนนด้านความปลอดภัยออกมาเป็นทั้งหมด4ด้านนะครับได้แก่ด้าน digital security ก็คือความปลอดภัยด้านดิจิทัลครับเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นได้อันดับ1ด้วยคะแนน 94.4 คะแนนในเต็ม100คะแนนครับด้าน health security ก็คือความปลอดภัยด้านสุขภาพครับเมืองที่ได้อันดับ1ก็คือเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับด้านที่3ก็คือ infrastructure security ความปลอดภัยด้านโครงสร้างอาคารนะครับเมืองครองแชมป์ก็คือสิงคโปร์นะครับด้วยคะแนนถึง 96.9 คะแนนครับและด้านสุดท้ายก็คือ personal security ความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับอันดับ1ก็คือสิงคโปร์เช่นเดียวกันครับด้วย 95.3 คะแนนครับโอ้โหญี่ปุ่นกับสิงคโปร์สุดยอดมากนะครับทีนี้เมื่อนำทั้ง4ด้านมาคิดคำนวณและเฉลี่ยคะแนนแล้วเนี่ยปรากฏว่าเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั้นได้คะแนนรวมสูงสุดถือเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเป็นปีที่3ติดต่อกันครับตามมาด้วยสิงคโปร์โอซาก้าอัมสเตอร์ดัมและซิดนีย์ครับ Tokyo has been number one for 3 years running ซึ่ง 3 years running แปลว่า 3 years in a row ก็คือ3ปีติดต่อกันครับในขณะที่เมืองที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุดได้แก่ลากอสกรากัสย่างกุ้งกราจีและทากานะครับ What about Thailand แล้วประเทศไทยล่ะในภาพรวมทั้ง4ด้านประเทศไทยอยู่ในอันดับที่47ครับ That's not too bad ก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับแต่ก็ดีถ้าดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ